ลดลงทีละ25จริงหรือเปล่าเอ่ยจะได้อีก 1,000 มั้ยเนี่ยจะสอยได้ไหม 1,000 เนี่ยไปดูกันเลยรับไปอีก 1,000 คะแนน underline ถ้าใครพูดไม่พร้อมคุณครูจะไม่พูดด้วยอ้าวไปข้อที่5ได้เลยเอาละสิ1027 1024 1021 1018 1015ตอบตอบเตรียมไว้เลยดับเบิลอันเดอร์ไลน์ด้วยเขียนลงไปก่อนลอกโจทย์ลงไปก่อนอย่าให้ผิดนะอย่าให้ผิดนะคะป.3 ทับ1โรงเรียนบ้านสายญาติตอบถูกทุกคนเลยครูจิมมี่เก่งมากๆโรงเรียนบ้านขุยสามัคคีโคราชเด็กๆสนใจแล้วก็เงียบกริบเลยครับครูจิมมี่ต้องให้คะแนนแล้วเนี่ย มีใครคุยกันบ้างคะโรงเรียนไหนมีเด็กคุยกันไหมคะเพื่อนปลายทางเขาอันเดอร์ไลน์แล้วจ้ะเขาตอบแล้วตัวเองต้นทางยังไม่ตอบเลยตอบยังคะตอบแล้วค่ะกลุ่มนี้ตอบยังกลุ่ม2ตอบแล้วค่ะลดลงทีละเท่าไหร่คะ3นักเรียนชายกลุ่มนี้ตอบยังคะลูกตอบแล้วค่ะเห็นไหมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันลดลงทีละเท่าไหร่คะลูกโอ้โหเก่งจุงเบยเดี๋ยวไปดูคำตอบก่อน3หรือเปล่าติ๊งต่องลดลงทีละ3กี่พันคะแนนแล้วคะ 5,000 อันเดอร์ไลน์ทีนี้เริ่มข้อ1ใหม่เพราะว่าเป็นแบบใหม่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องเขียนว่าลดลงจะเติมตัวเลขแล้วให้พิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้แล้วเติมจำนวนแล้วให้จำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดไปดูกันเลยอ้าวลอกโจทย์ด้วย53ข้อ1ใหม่แล้วนะคะข้อ1ใหม่นะไม่ใช่ข้อ6นะข้อ1ใหม่53 50 47 44 41จำนวนนี้คือจำนวนอะไรเอ่ยลดลงทีละเท่าไหร่ข้อเนี้ย3อ้าวจาก41ก็40 39 30จุดจุดจุดไม่บอก30เท่าไหร่คะอ้าวลอกโจทย์ก่อนลอกโจทย์ก่อนแล้วค่อยตอบลอกยังลอกโจทย์ยังคะอย่าแพ้ผู้หญิงนะ53 50 47เร็วๆๆเขียนยังคะน้องเอเขียน53สิทำไม54อ่ะเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้อ๋อคนละข้อ
จำนวนถัดไปในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดเอ่ยสามสิบแปดนี่ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็นำเลขไอ้ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมมาแปลงเป็นเลขไทยตรงต่ออบตอบด้วยตอบเป็นเลขไทยนะจ๊ะใครตอบว่าสามสิบเก้าใครตอบว่า37ไม่มีใครตอบว่า38ตริงตรองตอบ38ค่ะตอบเป็นเลขไทยอันเดอร์ไลน์อันเดอร์ไลน์ยังคะยากไหมปลายทางยากไหมคะต้นทางบอกว่าง่ายจุงเบยปลายทางง่ายไม่เอ่ยต่อไปข้อที่2ทันไหมลูกทันไหมคะไปข้อที่2นะ128 124 120 116ช่องสี่เหลี่ยมคือตัวเลขอะไรเอ่ยนับถอยหลังไปนับรถทีละเท่าไหร่คะเนี่ย4เก่งมากค่ะอยากทราบจังเลยใครได้คำตอบเร็วกว่าเพื่อนโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ตอบถูกทุกข้อเลยเก่งจริงๆไม่มีใครยอมใครเลยนะเนี่ยนักเรียนชายใครได้คำตอบแล้วจริงเปล่าใครตอบ111ใครตอบ110ใครตอบ112ลอกเพื่อนเปล่าเป็นตรอง112จริงๆด้วยอันเดอร์ไลน์กี่ข้อแล้วกี่พันแล้วรวมกับนู่นด้วย 7,000 แล้วต่อไปข้อที่3อุ๊ยอะไรเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าสิบหนึ่งพันตรงนี้คือเท่าไหร่เอ่ยทีละห้าเหรอคะใครว่าลดลงทีละห้านักเรียนชายลดลงทีละเท่าไหร่คะเนี่ยเออดูสินักเรียนชายเขาแม่นมากเลยนะโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมสพท.ระยองเขต1รายงานตัวแล้วนะคะโรงเรียนวัดบ้านฉางดูทีวีอยู่เปล่าเอ่ยครูป๊อกขาเด็กๆทำได้ไหมเนี่ยอ้าวคุณครูถามหน่อยจำนวนนี้คืออะไร
1,000 เหรอคะใครว่า 1,950 คิดยังไงคะถ้า 1,950 เนี่ยโอ้โหมากกว่าจำนวนเริ่มต้นอีกนะตอบเท่าไหร่นักเรียนชายเยี่ยมมากเลยตอบติ้งตรอง950นักเรียนชายต้องปรบมือดังๆให้เลยอ่ะเออลดลง50จะเป็นเหลือ 1,000 กว่าได้ยังไงอะคะมันก็ต้องเป็นหลักร้อยแล้วนะอ้าวข้อที่4ข้อสุดท้ายเขียนตัวเลขข้อนี้คุณครูจะไม่เฉลยให้คิดเองง่ายๆเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยเรียบร้อยยังคะน้องเขียนเรียบร้อยยังคะคุณครูปลายทางช่วยเขียนโจทย์ให้นักเรียนด้วยนะคะข้อที่4เผื่อว่าสไลด์ไม่ทันเอาละตัดไปใบกิจกรรมที่1จุด18ที่ด็อกคิวเมนต์นะคะในใบกิจกรรมที่ 1.18 ก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบว่าลดลงทีละเท่าไหร่เราฝึกมาแล้วนะคะง่ายมากแล้วก็ระบายสีจุ๊บ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 เสร็จแล้วด้านหลังครูจิมมี่ทำยังไงให้นักเรียนเขียนผลคูณ 7 คูณ 4 ได้เท่าไหร่คะ 7 คูณ 4 เท่าไหร่คะ28นักเรียนเขียนลงไปให้หมดเลยนะคะแต่ละลูกโป่งทีนี้ให้นักเรียนระบายสีจำนวนที่ไม่ใช่ผลลัพธ์21ถ้าผลลัพธ์21ไม่ต้องไประบายสีเข้าใจไหมคะนอกนั้นระบายหมดแค่นี้ใช่21ไม่ต้องระบายสีเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนในวันนี้เป็นการแบบรูปได้ความสัมพันธ์ที่แบบนับลดนั่นเองนะคะมีข้อสงสัยไหมไม่มี See you tomorrow สวัสดีค่ะ